ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้ร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4นะครับโดยตามคำสั่งของท่านรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับร่วมกับท่านรองธนาชูวงศ์ซึ่งงานสืบสวนได้มอบหมายให้พลโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้การตำรวจชาติมาเข้าควบคุมดูแลเรื่องคดีของเคสสน.วังทองหลางนะครับซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้มอบหมายให้ผมนะครับร่วมกับทางผู้การธีรเดชนะครับผู้การตำรวจนครบาล4และสน.วังทองหลางนะครับสืบ4นะครับแล้วก็ภูธรภาค4เนี่ยทำการสืบสวนขยายผลนะครับเคสที่ยิงเมื่อวันที่8เมษายน2567ซึ่งเกี่ยวเนื่องนะครับหลักฐานส่วนหนึ่งก็เชื่อมโยงไปเหตุการเสียชีวิตของเสียต้นที่สภ.ยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจากการรวบรวมพยานฐานนะครับตามที่ผู้สื่อข่าวได้ติดตามข่าวกันมานะครับประชาชนติดตามข่าวมานะครับผลการรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะครับทางฝ่ายสอบสวนพนักงานสวนได้ขอหมายจับของศาลอาญาเมื่อวาน4รายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใช้จ้างวานนะครับตัวขี่ตัวมือปืนและผู้ร่วมขบวนการในการจัดหาอุปกรณ์ยานพาหนะนะครับอาวุธปืนนะครับซึ่งทั้งหมด4คนดังกล่าวนั้นนะครับเช้านี้นะครับได้รับคำสั่งจากท่านรักษาการผู้จัดการตำรวจชาตินะครับและก็ท่านผู้ช่วยตำรวจและก็ผู้จัดการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนะครับกองกับการสืบสวนนครบาล4สน.วังทองหลางร่วมกับภูธรภาค4นะครับเปิดไปการนะครับเข้าทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดตอนนี้ได้3รายเบื้องต้นก็คือนะครับตัวผู้ใช้จ้างวานนะครับก็คือภรรยาของเสียต้น1ราย2นะครับตัวขี่นะครับ1ราย3ก็คือตัวผู้ร่วมในการจัดหาอุปกรณ์นะครับและยานพาหนะอีก1รายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะนำตัวมาที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนขยายผลโดยท่านผู้ช่วยการตำรวจนครบาลและท่านผู้ช่วยสำราญนะครับก็เบื้องต้นคร่าวๆแค่นี้ก่อนตอนนี้มีใครรับสารภาพบ้างหรือยังในเบื้องต้นนะครับตัวขี่กับตัวร่วมนะครับให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากนะครับการรับสารภาพว่าอยู่โดยร่วมกับการจริงนะครับได้รับเงินค่าจ้างจริงนะครับแต่ส่วนตัวภรรยานะครับตอนนี้ยังให้การภาคเศษอยู่มูลเหตุจูงใจก็มี2ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องปมความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับส่วนหนึ่งกับ2ถ้าผู้ตายเสียชีวิตประโยชน์ก็ตกอยู่กับฝั่งของผู้ใช้จ้างวานอยู่แล้วนะครับ